เราเดินชมบรรยากาศทุ่งนาลมดีลมดีมากเอ้ยเขากำลังทำลงหวานข้าวหวานกล้าบรรยากาศไผ่ดูบรรยากาศกันผมสวยอยู่แล้วก็รีวิวร้านหน่อยนั่งชิวชมวิวนาโอเคเชฟนั่งชิวชมวิวนาเนาะร้านอาหารแต่อร่อยบรรยากาศของร้านแนวข้างบนกระจกอันใหญ่นะเราเดินดูบรรยากาศด้านบนชมวิวนาข้างบนวิวทุ่งนามีบ่อน้ำด้วยสระน้ำอ๋อมุมกินคงกินข้าวโอเคครัวต้นไม้งานนั่งโอเคโซนกาแฟนี่ขออนุญาตชมร้านหน่อยนะครับโอเคเราต้นข้าวหอมโอเคครับพิโซนซุ้มกาแฟมีชมบรรยากาศนะครับแนวทุ่งนาเราเดินชมบรรยากาศทุ่งนาลมดีลมดีมากบรรยากาศโอเคออมไผ่มาจัดแนวซุ้มอย่างนี้ไผ่มันจัดแนวสูงอย่างนี้เลยร้านนั่งทานข้าวเดี๋ยวเราดูงานต้องขอบคุณจันชัยนะครับพามาบรรยากาศต้นข้าวหอมจันหนึ่งจันเอ๊ะครับผมโอ้โหบรรยากาศไม่ธรรมดาไล่หน่อยครับไล่หน่อยครับทีมงานเราอยู่ที่ต้นข้าวหอมข้างบนบรรยากาศโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตทำคอนเทนต เดี๋ยวโอเคตัวแอลเนี่ยเ
ต้นข้าวหอมนี่มานั่งชมบรรยากาศลมด้านล่างด้านล่างมองจากด้านล่างเนาะโอ้ลมดีมากเลยโอ้ลมดีมากต้นไม้ฮะนี่ลมพัดมาเข้าระหว่างก็เอารถจักรยานมาดีไซน์ร้านอ่ะโอเคผลไม้ก็เลยบรรยากาศข้างในวิทยุสารเซ็นเตอร์ต้นข้าวหอมสวยมากสวยมากนั่งดูคิวโอเคมองหลายๆมุมถือว่าบรรยากาศดีดีมากลองมองไปมุมของโอเคโอเคมองจากข้างนอกตอนแรกมองมาเหมือนเป็นบ้านแต่จริงเลิกเข้าสู่ลูกค้าลมดีมากข้างบนนะฮะ